้าหน้าที่ส่วนที่กำลังจับกุมการลำเลียงยาเสพติดรถใหญ่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะโดยตำรวจปราบปรามยาเสพติดและทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2กองกำลังผาเมืองร่วมกันตรวจยึดยาบ้า2ล้านเม็ดไอซ์11กิโลกรัมพร้อมรถกระบะ1คันภายหลังสืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงผ่านอำเภอแม่จันเข้ามายังตัวเมืองชั้นในจังหวัดเชียงรายจึงสนธิกำลังตั้งจุดตรวจในเส้นทางระหว่างหมู่บ้านตำบลแม่จันเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนพบรถต้องสงสัยจึงส่งสัญญาณให้หยุดแต่ว่าคนขับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามจนสามารถสกัดจับห่างจากจุดตรวจไปประมาณ3กิโลเมตรค่ะส่วนคนขับและคนนั่งข้างอาศัยความมืดและความชำนาญเส้นทางหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางและเร่งขยายผลติดตามจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดกลุ่มนี้ค่ะ